ทุกท่านอยากเป็นต่างการเลยนะโอ้ oh, วันนี้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าวันนี้วันแรกเลยที่เราเปิดทําการเอ่อเอ่อเฮดควเตอร์นะครับยูไลสเปซสำนักงานใหญ่ของพวกเรานะครับก็ตื่นเต้นไหมสวยไหมครับข้างนอกสวยไหมไปดูมาสวยไหมนะเวลาเราเชิญแขกนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนเราเข้ามาเนาะก็เขาเรียกเออก็มีความเชื่อมั่นนะมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเราร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็คือ r s Group นะครับอ่า ก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ที่จะได้มาแบ่งปันนะครับโมเดลธุรกิจใหม่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ยปินโตปินโตปินโตนะแล้วแต่จะออกเสียงนะครับอ่าเนาะโอเคเออเป็นไงกันบ้างครับช่วงก่อนหน้านี้ตอนโควิดใครคิดว่าชีวิตมีความท้าทายบ้างยกมือได้ไหมหรือสบายสบายโควิดมาเราสบายมากเลย สบายไหม <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยนะใครคิดว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราปรับตัวเยอะบ้างครับ <laughs> เราปรับตัวเยอะเราเปลี่ยนแปลงนะเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเปลี่ยนออวิธีการดูแลลูกของเราตอนตอนโควิดเป็นไงฮะท่านที่มีลูกเป็นไงชีวิตเปลี่ยนเยอะไหมเ <laughs> <laughs> หนื่อยมากนะบางคนบอกเหนื่อยมากนะ <laughs> เรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพเปลี่ยนไหมครับเครื่องมือเปลี่ยนไหม การกินเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากๆเลยนะครับนะ่าแล้วก็แต่ว่ารู้สึกชื่นชมทุกท่านนะครับที่ยังมีกําลังใจนะยังมีความหวังแล้วก็วันนี้ก็มานั่งอยู่ที่นี่นะครับเพื่อมาทําโอกาสดีๆครั้งใหม่ในชีวิตนะครับแล้วก็เราก็มาอยู่ที่นี่เนาะก็คือ y o U Live Space นะครับอ่าวันนี้ก็ได้เจอของจริงแล้วนะครับคราวนี้่ามารู้ก่อนนะครับว่า U Live นะ เห็นหน้าค่าตาทุกๆท่านเนี่ยก็มีกัดเองหลายท่านใครใคร,ใครเพิ่งรู้จักอยูไลฟ์วันแรกบ้างครับใครเพิ่งมาวันนี้ครั้งแรกขอดูมือหน่อยได้ไหมอ่าไม่เคยรู้จักเลยนะครับอ่ะงั้นแจ้งนิดนึงนะครับว่ายูไลฟ์เราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับก็เป็นธุรกิจที่เกิดมาเพื่อสนับสนุนผู้คนนะครับให้สามารถสร้างชีวิตที่ใช่ของตัวเองได้นะครับก็ผ่านธุรกิจนะฮะ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยคนทั่วไปเลยสามารถทําธุรกิจได้ง่ายนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แล้วก็ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีผ่านโปรดักคุณภาพสูงต่างๆนะครับในการดูแลสุขภาพบุคลิกภาพของพวกเรานะครับอ่าคราวนี้ชีวิตดี่ใจในรูปแบบของแต่ละคนเป็นไงกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างอ่าไม่เหมือนกันใช่ของแต่ละท่านเป็นไงบ้างชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเป็นไงกันบ้างคุยได้นะครับผม เราไม่ได้มาเรียนหนังสือกันนะฮะเรามาแชร์แบ่งปันข้อมูลกันนะชีวิตที่ใช่ของเราเป็นไงกันบ้างครับตื่นมาออกกำลังกายเวลาสามชั่วโมงฉันมีเวลานะอ่าได้ดูแลสุขภาพนะครับอมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกเทีเ่ยวอัดอั้นมานานใช่ไหมแม่นะช่วงโควิดนะครับอมีอะไรครับอะไรอีกที่เป็นคิดว่าชีวิตที่ใช่เราหลังจากผ่านชีวิตมานะผ่านโควิดมาผ่านดิสัปชันมาคิดว่าอะไรที่ใช่ สำหรับชีวิตเราใครว่าสุขภาพสําคัญนะ,ะคนตระหนักสุขภาพกันมากๆนะครับก็เมื่อกี้เท่าที่ฟังดูก็คือมีการปรับตัวมากมายในช่วงโควิดนะดิจิตอลดิสรัปชันเรื่องการเรื่องงานต่างๆเรื่องการปรับตัวต่างๆโลกเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือมนุษย์ทุกคนเป็นคนมีค่าจริงไหมใช่ไหมอ่านะ ค่าอะไรบ้างครับเอ๊ะค่านี้หรือเปล่านะค่าอะไรบ้างนะค่าเลอมลูกค่าดูแลพ่อแม่นะครับค่าผ่อนบัตรเครดิตค่างวดค่ากินค่าใช้ค่ารายเดือนต่างๆค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางภาษีสังคมค่าอื่นๆมีกันไหมครับอ่าแต่ว่าเราเป็นคนมีค่าเนาะค่าเยอะใช่ไหมนะครับก็แล้วดีไหมถ้าเกิดวันเนี้ย สถานการณ์ก็ผ่านกันมาเยอะเราก็คิดว่าหลายหลายคนก็เขาเรียกว่าเอาชนะความท้าทายมีกําลังใจให้กำลังใจตัวเองให้กําลังใจคนรอบข้างกันมาเยอะนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราจะมาสร้างอะไรอีกอย่างหนึง่งที่สามารถดูแลทุกข้าเลยได้ดีไหมดีนะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดเราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราศึกษากลุ่มผู้ไอ้พวกกอนดีไหมว่าวันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราทำธุรกิจที่มันสวนกระแสกับเทรนด์ของโลกเหนื่อยไหมเหนื่อยเราก็อาจจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเกิดเราศึกษาผู้คนก่อนถ้าเราเข้าใจผู้คนก่อนก่อนที่จะ,ะทําธุรกิจนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงกว่านะครับก็คือเราศึกษาเทรนด์ของโลกนะครับก็ผูดไอ้พวกหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่1ก็คือ home become the hub หมายความว่าบ้านจะเป็นทุกอย่างแหละ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะไปทําอะไรบางอย่างอาจจะต้องไปทําธุระข้างนอกนะครับเมื่อก่อนถ้าเกิดอยากโอนเงินไปไหนครับตอนนี้โอนเงินอยู่ไหนฮะอยู่ทุกที่นะอยู่บ้านก็ได้นะนะก็คือเมื่อก่อนจะต้องไปทําธุระต่างๆก่อนโควิดถ้าอยากนวดไปไหนครับไปร้านนวดนะครับคุณผู้ชายอย่าเผลอตอบผิด <laughs> อ่า เออโอครับ <laughs> แต่ว่าตอนโควิดเป็นไงครับก็มีบริการด้านสุขภาพถึงบ้านนะผมกับภรรยาก็เชิญหมอนวดที่เขาจุบจุบหลังอะ่ะไม่ใช่จุบกับปากนะจุบกับแก้้นะเขาเรียกอะไรนะครอบแก้วนะครอบแก้วก็มาบริการถึงบ้านตัดผมครับสมัยก่อนตัดผมต้องไปที่ร้านตอนโควิดเป็นไง ตัดเองด้วยนะหรือว่ามีช่างมาดูแลถึงบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆทำให้พอหลังโควิดปุ๊บผู้ไอ้พวกร,รู้แล้วเฮ้ย hey, บริการที่บ้านก็สบายนี่นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกมืออาชีพต่างๆคอยไปบริการถึงบ้านเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงตรวจสุขภาพถึงบ้านมีไหมอยากจะบอกว่าเราทํามาก่อนแล้วด้วยยูไลท์อะเรามีการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมืออัจฉริยะถึงบ้านมาก่อนแล้วด้วยนะครับ หรือว่าให้คาปรึกษาด้านต่างๆถึงบ้านมีไหมม,มีนะครับเพราะนั้นเทรนตัวนี้มาแรงมากๆนะครับเทรนตัวที่2เรียกว่า Omni Channel นะครับ Omni Channel เนี่ยจริงๆมีมาก่อนโควิดแล้วก็คือออนไลน์ผสนออฟไลน์ตอนนี้อย่ามาถามนะว่าธุรกิจเธอออนไลน์หรือเปล่าเอาเลยนะครับตอนนี้ออนไลน์ผสานกับออฟไลน์แล้วนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันและแทนกันไม่ได้ออนไลน์กว้างไกลรวดเร็วอยู่ไกลแค่ไหนก็เข้าถึงนะ แต่ line, ออฟไลน์เสน่ห์ของเขาคือความเชื่อมั่นเร็วมากความเชื่อมั่นการบริการความประทับใจนะครับซึ่งถ้าใช้ได้ทั้งสองอย่างดีไหมดีดีนะครับก็คือกลายเป็นออมนี้แล้วก็กลายเป็นออมนี้ชแนลไม่ใช่แค่ช่องทางการขายแล้วนะครับออมนี้ชแนลกลายเป็นต้องมีคอมมูนิตี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าลูกค้าคนหนึ่งเขาอยากจะมาซื้อโปรโตีนกับเราไม่ใช่แค่ซื้อโปรโตีนแล้วกลับบ้านแล้วก็จบกันเขาต้องการอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มที่ มีคนใช้สินค้าเดียวกับเขาเธอกินโปรตีนแล้วดูแลรูปร่างน้ําหนักลดจริงเหรอเธอกินวันละกี่ซองเธอกินมื้อไหนแล้วเธอทำอะไรอย่างอื่นประกอบไหมเธอทํา IF ไหมเ,เขาก็จะสามารถพูดคุยกันได้อย่างนี้เรียกว่าชุมชนหรือคอมมูนิตี้เพราะฉนั้นเนี่ยออมนี้ชแนลจะกลายเป็นคอมมูนิตี้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์เจอกันในกลุ่มเจอกันในกลุ่มแต่ต้องมีงานออฟไลน์มาเจอกันปฏิสัมพันธ์กันกินข้าวกัน นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอมมูนิตี้นะครับนะเทรนต่อมาก็คือขายผลิตภัณฑ์พร้อมเซอร์วิสนะครับต่อไปเนี่ยนะโอเคแหละซื้อของออนไลน์ก็ซื้อซื้อไปแล้วก็แม่ค้าก็ไม่รู้หายไปไหนลืมและซื้ออะครหายไปแต่ยุคต่อไปถ้าเกิดเขาใช้ของที่ดีมีคุณภาพเขาต้องการบริการด้วยนะครับถ้าคุณมีบริการนะการส่งเร็วการตอบเร็วจะไม่ใช่ความพิเศษมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราขายสินค้าด้วยมีบริการที่ดีด้วยนะครับอันนี้ถึงจะมัดใจผู้บริพวกได้นะครับ c o n sumer subscribe to monthly service นะครับหมายถึงว่าคนหลังจากโควิดคนก็จะเปิดใจสมัครรายเดือนมากขึ้นอะไรบ้างครับที่เราจ่ายเป็นรายเดือนครับทุกวันนี้อ่าอันแรกเลยค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตค่าซูมนะ <laughs> นี่ค่าไฟค่าน้ำเมื่อก่อน n e t f l i x เมื่อก่อนจะจ่ายค่าไฟค่าน้ําทําไงครับอ่าไปที่ทําการประปาการไฟฟ้าหรือว่าจุดที่จ่ายเดี๋ยวนี้ครับทําไงครับอยู่ในโทรศัพท์จริงๆอ่ะผมให้เขาตัดบัญชีมานานแล้วก็คือขี้เกียจไปอ่ะทุกครั้งต้องไปก็คือให้เขาตัดบัญชีตลอดเลยสะดวกกว่าไม่ต้องมากังวลว่าจ่ายยังวะลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตัวยูทูบพรีเมียมใครมีสมัครบ้างไหมยูทูบพรีเมียม ลูกนะเด็กวัยรุ่นชอบมากใครจะคิดว่าโตมานะครับเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อไม่ต้องดูโฆษณาแต่คนลุกใหม่จ่ายนะครับก็ยอมจ่ายนะเพราะนั้นคนยุคใหม่นะครับจะเปิดใจสมัครรายเดือนเพื่อรับประโยชน์สูงสุดของสินค้าหรือบริการนั้นๆน,น,นะครับดีไหมอันนี้ดีไหมดีนะครับอ่าแล้วก็ไมโครโมเมนต์ครับไม่รอครับขออย่างเร็วนะวันก่อนก็ไปใช้บริการชอปฟิวเจอร ปรากฏว่าเวลาเราสั่งออเดอร์ออนไลน์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะตัดรอบจากโกดังจากโกดังเนี่ยประมาณเที่ยงแต่ทางช็อปบอกว่าเพื่อให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถ้าเลยเที่ยงมาแล้วเขาจะแพ็คของจากที่ร้านส่งให้เลยเพื่อให้ลูกค้าทุกคนของเราได้รับของอย่างรวดเร็วดีไหมนะมีคู่ค้าบริการให้่างนี้ดีไหมฮะดีมากๆนะ,อะตอบโจทย์ นะครับเทรนด์ของเราด้วยนาะแล้วก็คนยุคใหม่ looking for more passive income for freedom of time นะใช้ต้องการอิสรภาพในการใช้ชีวิตและความมั่นคงทางการเงินคนที่เขามี passive income เขาจะรู้สึกว่าเขามีอีกช่องทางที่สร้างความมั่นคงทางการเงินนะครับไม่รู้ใครอยากได้ไหม passive เ,เพื่อ passive income เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมครับมีเงินไหลเข้าเมื่อเราสร้างธุรกิจหรือสร้างสินทรัพย์บางอย่าง แม้ว่าวันหนึ่งเราพักผ่อนหยุดทําไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราหรือต้องมีภารกิจบางอย่างเหมือนพี่เจอรี่ลูกรับปริญญาจบต้องไปอยู่ออสเตรเลียเป็นเดือนแต่เงินยังไหลเข้าทุกเดือนอย่างเงี้ยเขาเรียก passive income นะครับมีหรือไม่มีดีกว่ากันมีมีดีกว่านะครับอ่าก็นี่เป็น6เทรนด์นะครับอ่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจแล้วสามารถตอบโจทย์ทั้งหเทรนด์ได้ดีหรือดีมากดีมากๆนะครับ อ่านยังไงคุณคิดว่าดีไหมถ้าวันนี้เราสามารถสร้างไรายได้เพิ่มได้ทันทีและสามารถเติบโตเป็น passive income ได้หยุดทําได้ไรายได้ไม่หยุดนะครับตรงกับเทนโลกนะครับมีแพลตฟอร์มซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วคุณทําได้คือแน่นอนถ้าจะทําให้ครอบคุมทั้ง6อย่างถ้าทําเองทั้งหมดเป็นไงครับผลิตเองวางระบบเองทําออนไลน์เองทําช่องทางการสั่งซื้อเองสต็อกของเองสร้างแบรนด์เองเป็นไง แต่ถ้ามีแพลตฟอร์มซัพพอร์ตเราง่ายขึ้นไหมอ่าเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะครับว่าซัพพอร์ตยังไงบ้างนะครับเราเคยจ่ายสินค้าบริการแบบรายเดือนบ้างไหมเมื่อกี้ถามกันไปแล้วนะครับก็อย่างเช่น Netflix นะใครดูบ้าง Netflix ใครมีบ้างที่บ้านใครมีบ้างอ่าเกินครึ่งนะยูท u b พ p ีเมียมนะครับเค,ครือข่ายอ่าตอนนี้เทรนด์ออกกำลังกายมาแรงนะครับฟิตเนส่าใครใจ่ายฟิตเนสบ้างใครเข้าฟิตเนสรายปีนะ หรือบางคนรลย์สามเดือนรลยเดือนแล้วแต่นะครับค่าเทรนเนอร์ใครจ้างเทรนเนอรอ์เพื่อดูแลสุขภาพนะแล้วก็เทรนยุคใหม่อีกอันหนึ่งก็คือเด็กวัยรุ่นหลายหลายคนวัยรุ่นยุคนี้เขารู้สึกว่าเขาเอะถูกกดทับทางเศรษฐกิจรู้สึกว่าสร้างตัวยากหน่อยนะจะจะซื้อรถจะซื้อบ้านอะไรเโอ้โหกว่าจะมีเงินดาวกว่าจะอะไรเด็กยุคใหม่ๆนะครับเขาก็เลยมีแนวคิดว่าเอองั้นฉันเช่า ก็อาจจะมีเช่ารถสเดือนเปลี่ยนเช่ารถสามเดือนเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่นะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยต่างๆพวกนี้ก็ล้วนจะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนหมดถามว่าเราต้องจ่ายอยู่แล้วทุกเดือนส่วนมากเงินออกหรือเงินเข้าครับเงินออกใช่ไหมลองกับความคิดใหม่ถ้าสมมตินะเราเป็นได้เหมือนเจ้าของเครือข่ายมือถือเขามีแพ็กเกจรายเดือนเยอะไหมครับ ใช่ไหมมีแพ็กเกจรายเดือนเยอะเลยเต็มประเทศเลยเงินเข้าอัตโนมัติไหมถ้าเราทําแบบนั้นได้ดีไหมดีไหมนะจากเราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสัมปทานโอเคไหม <laughs> นะก็คืออันนี้ลองเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมคิดจากการเป็นคอน sumer คอน sumer คือผู้บริโภคใช่ไหมครับลองเปลี่ยนมุมคิดเป็น pro sumer pro sumer ก็คือเป็นแนวคิดผู้ซื้อกึ่งผู้ขายยังไงฉันก็ซื้อบริการเหล่านี้อยู่แล้ว ถ้าฉันเป็นได้ทั้งผู้ซื้อด้วยเป็นผู้ขายด้วยดีไหมนะครับก็จะสามารถเขาเรียกว่าสร้างนะเ,เขาเรียกว่าเครือข่ายแพ็กเกจรายเดือนจํานวนไม่จํากัดได้และสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูนะครับอ่าหรือว่าจะมีอีกแบบหนึ่งครับแบบนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงไม่ต้องจ่ายมันนะถึงบางครั้งไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายก็คือค่ารายจ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือนเมื่อเราป่วย ไม่อยากจ่ายแต่ได้ไหมแต่ว่าก็ต้องจ่ายนะอะอย่างเช่นสมมตุติล้างไตโรคไตใช่ไหมล้างไตเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ครับพยาบาลพอรู้ไหมครับครับต่อเนื่องเจากนานชั่วชีวิตอ่าประมาณ3,000บาทนะครับสองสองพันสองถึงสามพันหรือราชการสมมติว่าค่าล้างไตสามพันก็จะเบิกได้แค่2องพันอีกพันหนึ่งก็ต้องจ่ายสมมติว่าเราจ่าย 3,000ถ้าอาการเยอะหน่อยก็4ครั้งต่อสัปดาห์4ครั้งต่อสัปดาห์4 3 12 4สัปดาห์เท่าไหร่ครับเป็นหมื่นครับ4 0 0 0ดถูกๆก็กก26,400ราคาคุ้นๆไหม26,400 <laughs> ใกล้ๆก,กับ KOA นะ แต่ว่าอันนี้เราจ่ายตอนที่เราป่วยแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นค่ารายจ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกแบบหนึ่งนะครับก็หวังว่าพวกเราคงแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นนะนั่นเป็นความเป็นความฟฝฟฝันของพวกเรานะครับว่าเราจะแข็งแรงนะก็อยู่ไลย์เองก็เลยออกโมเดลที่เรียกว่าปินโตหรือปินโตนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจรายเดือนเหมือนกันแต่เป็นแพ็กเกจรายเดือนเพื่อให้เราสุขภาพดีหุ่นดีนะครับมาพูดถึงปินโตก่อนนะ ปินโตหรือปิ่นโตรู้จักปิ่นโตไหมครับ <Yeah. S 1> ใครไม่รู้จักมีไหมใครเกิดไม่ทันปิ่นโตตอนเด็กๆผมยังหิ้วอยู่เลยนะหิ้วไปโรงเรียนนะครับปิ่นโตเนี่ยถ้าเป็นพินโตภาษาอังกฤษก็มีความหมายพินโตแปลว่าดอทหรือจุดที่เชื่อมต่อกันนะครับอันนั้นความหมายภาษาอังกฤษก่อนนะส่วนปิ่นโตภาษาไทยเรารู้ไหมรู้นะคราน,นี้มันมีรากศัพท์นะครับ อ่าใช่เป็นชั้นชนนะปิ่นโตเนี่ยปิ่นโตเนี่ยเอ่อก็เมื่อก่อนเนี่ยมีคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นก็มาตั้งลกรากอยู่แถวอยุทยาแล้วญี่ปุ่นเขามีอะไรครับข้าวกล่องเขาเขาชื่อว่าเบนโตอ่าเบนโตะก็มีรากศัพท์มาจากภาษาจีนอีกซึ่งแปลว่าความสะดวกสบายก็คือสามารถพกไปกินที่ไหนระหว่างทางได้นะอ่าแล้วก็พออยู่ประเทศไทยประเทศไทยรับเข้ามาเบนโต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 เพี้ยนเป็น ปินโตปินโตปินโตนะอันนี้ก็ความหมายดีนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับคราวน,นี้แน่นอนว่ายุคเนี้ยถ้าพูดคําว่าผูกปินโตเข้าใจไหมหมายความว่าไงครับผูกปินโตอ่าก็คือรับอย่างต่อเนื่องใช่ไหมเออฉันผูกปินโตร้านเธอนะส่งข้าวอ่าเป็นรายเดือนอย่างนี้นะครับ ก็เราก็ใช้คำนี้นะฮะซึ่งมีความหมายดีแล้วก็แล้วก็สอดคล้องเลยกับโมเดลของเรานะฮะก็คือชื่อว่า Pinto Model นะหรือจะเรียกปินโตก็ได้นะครับอ่าปินโตคืออะไรนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะในการดูแลสุขภาพของเรานะครับซึ่งมีข้อดีอยังไงบ้างนะก็เป็นโปรที่ดีที่สุดใน Ulife ถ้าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับตัวท็อปของ Ulife โปรอะไรดีที่สุดเหรอตอบไปเลยครับว่าโปรปิ่นโตนะครับก็จะเป็นโปรดีที่สุดจะไม่มีโปรอื่นดีกว่านี้นะครับอ่าคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งครับส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับอ่าส่งฟรีด้วยนะแล้วก็สะดวกสบายครับไปใช้ชีวิตอย่างสบายหมดห่วงไม่ต้องกลัวของขาดง่านยะก็จะมีของมาหมดปุ๊บก,ก็จะส่งมานะครับอ่า แล้วก็เป็นการสร้างวินัยในการทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้ได้ผลสูงสุดบางคนบอกโอ้พี่คนนั้นกินแล้วสุขภาพดีโอ้คนนี้กินแล้วหุ่นเชี้ยเลยนะครับโอ้ดูกล้ามเนื้อเขาเพิ่มเตผาผอผผานดีรูปกระชับทําไมเรากินแล้วไม่เป็นอย่างนั้นบ้างอ่ะคําถามคือแล้วพี่กินทุกวันไหมอ๋อบางวันก็ลืมอา้าวเป็นไงพี่ไม่ได้กินอ๋อไม่ได้กินมาสิบห้าวันแล้วทาไมอะมันหมดแล้วขี้เกียจไปซื้อนะ ก็จริงๆแล้วการทานสารอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายมันก็จะมีวินัยของมันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นไรายได้จากการสร้างชมรมฉลาดซื้อนะครับถ้าเราทานเสร็จเราทานดีนะสุขภาพดีขึ้นเราบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมบอกได้ไหมบอกให้เขารู้จักบินโตนิดหนึ่งได้ไหมคุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ให้เห็นผลด้วยสุขภาพดีด้วยผมเคยไปถามใครบางคนก็บอกพี่กินดีแล้วพี่บอกเพื่อนหน่อยได้ไหม ไม่บอกอ่ะทําไมอ่ะเดี๋ยวมันสวยกว่าฉันบอกหน่อยเฮ้นะนะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับบอกแล้วได้บุญด้วยนะ <c oughs> เพื่อนสุขภาพดีขึ้นนะครับ <c oughs> อ่าก็คือเชิญชวนนะครับเราสามารถสร้างชมรมฉลาดซื้อกันนะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้โดยการที่แทนที่จะเอาค่าส่วนต่างค่าการตลาดไปจ่ายให้กับคนกลางบางกลุ่มนะครับก็ ค่าการตลาดเหล่านี้ก็มากระจายรวมกันในชมรมฉลาดซื้อของเราอย่างนี้ดีไหมดีนะครับก็สร้างรายได้แบบทวีคูณด้วยนะครับสมัครง่ายขยายเร็วแล้วก็สร้างรายได้ทวีคูณเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับอ่ะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มปินโตเริ่มต้นที่3รายการนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์แรกเรียกว่ามาคิพลัสใครเคยทานไหมครับมาคิพลัสโอ้ยเกือบทั้งห้องนะฮะอร่อยไหมอร่อยจริงไหม นะคอนเฟิร์มนะครับขายดีมากขายดีที่สุดในบริษัทนี้นะครับเพราะว่านอกจากคุณภาพดีแล้วรสชาติอร่อยมากนะครับประโยชน์ของเขาก็คือเลือดสะอาดตับแข็งแรงใครมีเลือดยกมือถ้าไม่มีเป็นไงมีไหมฮะยังมีเลือดไหมฮะอ่าเลือดสะอาดใครมีตับมั้งครับตับทานได้ทุกคนนะเลือดสะอาดตับแข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะครับ ก็หลายๆคนที N ่เป็นโรค NCDs นะครับก็ค so ือโรคไม่ต ah, ิดต่อเรือรังทานแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีมีมารีวิวสมัยก่อนเรามี ICA คล์แชร์นะรีวิวเป็นพันๆเคสเลยจากสินค้านี้นะครับปกติสินค้าที่ขายในโลกออนไลน์มีรีวิวสัก1 0 2 0เคสก็เจ๋งแล้วใช่ป่มของเรามีรีวิวเป็นพันเคสนะครับสำหรับมากีพัดนะครับอ่าผลิตต่อไปนะครับก็คือโปรตีนดีพลัสนะนี่น้องใหม่มาแรงนะครับนวัตกรรมสุดยอดเลยนะครับ ก็เป็นโปรตีนสะอาดจากพืชนะครับแล้วก็เสริมวิตามินดีนะครับออของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึงคือ IG b เบอครับสารสกัดมะขามป้อมอินเดียนะครับอันนี้ก็คือตัดหวานตัดมันลดพุงนะแล้วก็ตัดหวานตัดมันต่อชีวิตนะเดี๋ยวมาดูแต่ละโปรดักตนะครับอ่าผลิตภัณฑ์แรกนะครับก็คือมากิ plus นะเป็นเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับจากซุปเปอร์ฟูดแล้วก็เบอร์รี่12ชนิดจาก9ประเทศนะครับอ่าแล้วก็ขจัดสารพิษลดการอักเสบสาเหตุโรคเลือหลังนะครับปกติแล้วสินค้าของเรา Ulife นะครับถ้าเราเคลมว่าเราทำอะไรได้เราจะมีงานวิจัยทางคลินิกทดสอบกับมนุษย์จริงๆนะครับหลายๆแบรนด์ไม่อยากทำเพราะอะไรครับ ลงทุนสูงนะครับแต่ของเราเนี่ยเทสจริงนะเราบอกว่าเราสามารถต้านอนุมูลอิสระได้เข้าใจอนุมูลอิสระไหมฮะสารพิษในร่างกายที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายเราอาจจะรับมาจากข้างนอกจากมลพิษนะครับหรือว่าร่างกายเครียดเกิดความเครียดมันก็สร้างแล้วในร่างกายนี่ก็คือสาเหตุของโรคเรื้อรลังในปัจจุบันเราบอกว่าเราสามารถต้านอนุมูลอิสระเราบอกมีค่าวัดด้วยครับ2 4 9 2 5 5อรอแรกกอร์นี่ก็คือค่าตัวเลข มาตรฐานสารต้านมิสระที่วัดได้จริงนะครับคือเราบอกเลยครับว่าขวดนี้ที่เราบอกว่าต้านมิสระได้อะถ้าเปรียบเหมือนเป็นทหารหรือตำรวจเราบอกเลยว่าขวดนี้มีตำรวจกี่นายอ่า2 4 9 2 5นนายบนายบอกเลยว่าเรามีกำลังลบเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังเทสในตับจริงนะครับว่าไปแอคทีฟในตับ หรือว่าลดสารพิษในเลือดได้51%ภายใน3เดือนเนี่ยมันหมายความว่าไงครับเราเทสแม้กระทั่งว่าทหาร249,255นายเนี่ยเป็นทหารที่มีความสามารถในการลบจริงไหมไม่ใช่ทหารทําบัญชีไม่ใช่หทชชหารสารบัญแต่เป็นทหารที่มีความสามารถในการลบจริงนะครับก็คือสามารถไปแอคทีฟในร่างกายของคนได้จริงนะก็จะช่วยขจัดสารพิษอันุสลละออกจากร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิคา้นทานดีขึ้นนะครับ อ่าอันนี้ก็แจ้งไปแล้วนะฮะลดสารพิษในเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ51ซใน3เดือนนะครับปลอดภัยสูงสุดมาตรฐานระดับโลกนะครับมีการรับรองด้วยงานวิจัยทางคลินิกแล้วก็มีการาันตีคุณภาพ6กรางวัลน,นะครับที่สําคัญตอนนี้มีแพ็คเกจที่เป็นซาเช่หรือเป็นแบบซองฉีกดื่มได้ทันทีรสชาติอร่อยนะครับอ่านะฮะแต่ว่าเตือนนิดนึงว่าอย่าใกล้มือเด็กนะครับ เฮ้ยทำไมหรือพี่อันตรายหรือเปล่าครับหมดครับนะเด็กๆชอบมากนะเด็กๆทานได้ด้วยนะะลูกสาวผมทานตั้งแต่เริ่มทานน้ำผลไม้ได้นะครับสักขวบกว่าสองขวบผมก็ให้ทานแล้วนะครับตอนนี้อายุหกขวบกว่าแล้วยังไม่เคยแอดมิดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอ่าดีมากๆนะครับอ่านี่ก็คือรางวัลนะครับถ้าเกิดเราท่านมีเวลาไปเสิร์ช g o o g l e ดูครับเป็นรางวัลระดับโลกทั้งสิ้นนะครับอ่ามีนวัตกรรมผลิตพันธุ์สุขภาพนะครับที่เยอรมนีนะครับ ผลงานการประดิษฐ์ระดับนานาชาตินี้ก็คือแข่งกับทุกโปรดักต์นะครับไม่ใช่แข่งเฉพาะเครื่องดื่มนะนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับสุดยอดแบรนด์เพื่อสุขภาพนะครับต้านอมีสระจากมาเลเซียร,รางวัลเหรียญทองผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากอเมริกานะครับรางวัลเหรียญทองสูงสุดนะครับมอนเดย์เซเลคชัจากเบลเยียมและสเปนครับเคยทานเสริมอาหารที่มีรางวัลเยอะขนาดนี้ไหมครับ แล้วก็ไม่ใช่รางวัลจากอินกริเดียนไม่ใช่รางวัลจากวัตถุดิบแต่นี่คือรางวัลจากตัวผลิตภัณฑ์ล้วนๆเลยนะครับผมเใ้้มากรพัทหน่อยได้ไหมฮะ<ด>อ่าบรรจุอยู่ใน PDR นะครับ PDR ก็คือวารสารที่แพทย์อเมริกาใช้อ้างอิงตำรับยาหรือเสริมอาหารที่มีฤทธิ์ทางยาปลอดภัยไหมเห็นผลไหมครับนะแพทย์ทางเลือกสามารถสั่งจ่ายแทนยาได้ด้วยนะครับอ่าโอเคผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับก็คือ Ig จีเบอร์รี่นะครับชื่อเล่นเขาคือ Ig b เบอรชื่อเต็ม Indian Goose b e r r y นะครับก็คือเป็นมะขามป้อมอินเดียซึ่งใช้เป็นยาอายุรเวทมากว่าพันปีแล้วนะครับความพิเศษคือเราสกัดเข้มข้น20เท่าใช้ผล20กิโลถึงสกัดได้สารสกัดกิโลเดียวเพราะนั้นจะเข้มข้นเวลาท่านไปซื้อเป็นซองท่านอาจะต้องกินของยี่ห้ออื่น20ซองเท่ากับน,นี้ซองเดียวสะดวกกว่าไหมเข้มข้นสะดวกนะครับอ่า เขาทำอะไรได้บ้างนะรักษาสมดุลน้ำตาลในเลือดสมมติท่านทานรับประทานอาหาร1นมือ้อท่านชงน้ำร้อนเขาจะหอมๆนะครับจิบรสชาติชิวๆไม่หวานไม่เติมน้ำตาลหอมๆนะครับเอ,อ่อหมื้อเนี่ยสมมติว่าท่านได้คาร์โบไฮเดรตนะแป้งน้ำตาลเข้าไป100มันจะตัดออกย2ิบสองนะครับอ่าบางคนน่ยคนไทยคนไทยเบาหวานเยอะไหม ต้องคุมน้าตาลเยอะไหมแล้วแล้วอดได้ไหมนะสิ่งที่ทรมานที่สุดคือความยาก <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะนะท่านทานเนี่ยก็จะช่วยนะครับแล้วกอ็อันนี้ภายใน2ชั่วโมงนะครับจะตัดได้สูงสุด2 2นะครับแล้วก็น้ําตาลอีกอันนึงก็คือน้ําตาลสะสมคือน้ําตาลที่เจาะแล้วก็ไปตรวจอดข้าว2อสาวันก็หลอกหมอได้แล้วแต่น้ําตาลสะสมได้ไหมลดยากไหมครับ <c oughs> อ,อันนี้งานวิจัยนะครับก็คือ สามารถลดสูงสุดได้15%ภายใน1นเดือนครับ15%ก็เยอะแล้วนะครับอ่าแล้วก็ดูแลควบคุมไขมันในร่างกายลดไขมันลายเพิ่มไขมันดีนะครับอ่าไขมันดีเพิ่มสูงสุด77%ภายใน1นเดือนนะครับไตรกีเซอไลด์ลดลง24%ไขมันลดลงสูงสุด25%นะครับดีหรือดีมากครับนะรอบกายเรามีไหมคนคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้แม่ผมคนหนึ่งก่อนจะ ก่อนออกมาใหม่ๆก่อนจะพูดได้กินได้นานมากแต่พอกินแล้วกินต่อเนื่องเลยสั่งวไอสั่งปินโตเลยย่าผมก็เหมือนกันคุณป้าคุณป้าก็กินปินโตเลยนะครับอันนี้ตอบรับดีมากคนซื้อซ้ําดีมากๆนะครับไอจีเบอร์รี่นะครับแล้วก็คนที่อยากคุมอาหารด้วยลดพุงด้วยตัวนี้ก็ช่วยนะครับอ่าผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือโปรตีนดีนะครับก็เป็นโปรตีนสาดจากพืชหชนิดกี่ชนิดนะอ่าเมื่อก่อนน่ย โปรตีนจากพืชข้อดีคือเขาเป็นโปรตีนสะอาดนะไม่มีไขมันไม่มีสารเล่งโตไม่มีอะไรต่างๆที่ได้จากโปรตีนจากสัตว์แต่จุดอ่อนของโปรตีนจากพืชสมัยก่อนก็คือเขาบอกว่าโปรตีนจากพืชสู้โปรตีนจากสัตว์ไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณมีกรดอะมิโนไม่ครบอยู่ไลเลยทําสูตรมีโปรตีนจากพืช6ชนิดครับคุณได้กรดอะมิโนครบไปเลยเหมือนกินโปรตีนจากสัตว์ดีไหมดีมากๆนะครับแล้วก็นะช่วยเสริมซ่อมกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็จุดเด่นที่คนอื่นไม่ค่อยใส่คือวิตามินดีสามเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ร่างกายต้องการแต่ละวันคือโปรตีนเวลาเรารับประทานไปอะครับเขาต้องใช้วิตามินดีสามช่วยในกระบวนการทํางานในการสร้างกล้ามเนื้อในการนําโปรตีนไปใช้แต่เราใส่ให้เลยครับดีสามเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแม้มีกรดอะมิโนโจําเป็นครบมี BCAA นี่ก็ช่วยนะครับช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับควบคุมการกล้ามเนื้อลดตะคิวเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว อ่าแล้วเป็นไงครับเวลาคนลดน้ําหนักออกกําลังกายเยอะๆอดอาหารด้วยคุมอาหารด้วยคนลดน้ําหนักส่วนมากจะเป็นไงครับหน้าตาเป็นไงอ่าก็จะโทมๆใช่ไหมผิวพรรณก็จะหมองๆนะออกกําลังกายน่าจะแข็งแรงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณควบคุมอาหารเกิดอะไรขึ้นครับเวลาอยากแล้วไม่ได้กิน โมโหเลยเออจริงๆนะเครียดไหมเครียดไหมเครียดพอเครียดหลังอะไรนะสามพิษอมุยสละนะครับก็เลยหน้าก็เลยแก่นะทำให้มีลานินผลิตเม็ดสีมากขึ้นนะครับนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมคนดูแลอยากลดน้ำหนักแต่ดูโสมโสมนะครับโปรตีนดีพัดเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณแค่ลดน้ำหนักแต่ว่าเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วย ร่างกายต้องใช้พวกวิตามินครับมีพืชผักผลไม้27ชนิดครับไฟโตนิวเทียนชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณเอ็ดดี้เนาะลดน้ําหนักไปเยอะแต่อยู่ที่นี่ผิวพันผ่องใสน้ําหนักลดแต่ผิวพันผ่องใสนะครับวิตามินแร่ธาตุสิชนิดนะก็คือสามารถแทนทานแทนเมื่ออาหารได้นะครับช่วงเย็นหรือว่าเวลาหิวแทนที่จะไปกินจุบกินจิบแทนโปรตีนีพัทได้ไหม ได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากแล้วก็ทานด้วยทุกช่วงอายุผมอะ่ะผมเล่นเวทด้วยนะครับตอนออกมาใหม่ๆแอปผิดหวังเฮ้ย hey, ทำไมโปรโตีนสิเกรัมไม่มีความรู้ไงเวลาเราไปซื้อเวเนี่ยมันต้อง30มสิบใช่ไหมสกูปหนึ่ง30กรัม40กรัมกินเข้าไปนะฮะเพื่ออยากกล้ามโตวันหนึ่งผมก็ทำไมไม่ออกมาแบบโปรโตีนหนักห แล้วก็เขามีงานวิจัยมาให้ดูเรียบร้อยเวลาอยู่ไรทำอะไระ่เรามีงานวิจัยแน่นมากนะครับปรากฏว่าคนไทยเราดูดซึมได้อยู่ประมาณ20สิเปอร์เซ็นต์ไอ้โทษนะยี่สิบกรัมต่อมือคือเป็นระดับที่สูงสุดให้โดสมากกว่านี้ก็ไม่ได้ขยับเท่าไหร่คืออาจจะดูดซึมได้อีกนิดหน่อยแต่ไม่คุ้มนะครับแล้วก็คนที่กินโปรตีนเกินมากๆเป็นไงครับหนึ่งอ้วนได้อีกเปลี่ยนเป็นไขมันได้อย่าคิดว่าโปรตีเปนเป็นไขมันไม่ได้ สองเป็นไงฮะตับไตทํางานหนักไหมหนักอีกนะนั่นคือสิ่งที่คนกังวลเวลากินพวกอย่างนั้นเยอะๆแต่ของเราอ่ะสมมติเราเราทานข้าวเราอาจจะได้โปรตีนจริงสักสิบกร,รมัมเราทานนี้เสริมยี่สิบแหละนะครับหรือว่ามื้อเย็นเอ่อมื้อเย็นอาจจะทานไข่กับโปรตีนก็ก,ก็ได้พอดีแหละนะครับหรือว่าสองซองเลยก็ได้ก็ได้ยี่สิบสองกร,รัมแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ให้ครบจริงๆในสิ่งที่สําคัญกับร่างกายเรานะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอเคแหละถ้าสมมติไปเจอกลุ่มคนเล่นกล้ามจริงๆเขาอาจจะอยากกินเวโรสสูงๆนะผมก็สงสัยทําไมไม่ทํากลุ่มนั้นออกมาพี่ยุ้ยครับคนที่ดูแลวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์เขาก็ถามว่าไหนลองหันไปดูรอบข้างคุณซีมีประเภทกล้ามปูกี่คนมีกี่คนฮะในห้องนี้มีกี่คนครับที่เป็นกล้ามปูนุน่นมีเอซคนเดียวนุน่น ก็เลยอ่าก็เลยเก็ตครับอ๋อจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วเขาทาแบบนี้ถูกแล้วเพราะตลาดจะใหญ่มากเด็กทานได้ไหมครับเด็กทานได้โปรตีนเป็นพื้นฐานของการสร้างกระดูกด้วยนะถ้าใครอยากให้ลูกสูงๆนะครับคนที่อยากดูแลรูปร่างเป็นไงเนี่ยฉันก็ดูแลรูปร่างนะฉันก็อดอาหารนะแต่ทําไมฉันลงไม่ลงสักทีหรือลงแล้วกลับมาอ้วนเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาไม่มีมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อในร่างกายคือเตาเผาครับยิ่งมวลกล้ามเนื้อในร่างกายมากขึ้นเตาเผาใหญ่ครับแต่บางคนกําลังกายไม่ออกใช่ไหมแล้วก็ลดแต่อาหารไปไงพอกลับมากินปุ๊บไม่มีมวลกล้ามเนื้อเผาผลาญระดับการเผาผลาญต่ําครับคุณก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็สําคัญนะครับคนอายุมากเป็นไงครับเคี้ยวเคี้ยวเนื้อสัตว์ไวไหมการดูดซึมดีไหม คนไทยนะครับไม่ค่อยขาดแป้งน้ําตาลแต่ขาดโปรตีนกับขาดไขมันดีตอนนี้จะเป็นตัวช่วยชีวิตญาติญาติเพื่อนๆรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับนี่ก็คือโปรตีนดีพลัสนะครับสามริพันฑ์นี้เจ๋งไหมเจ๋งมากๆนะครับอ่าและปิ่นโตดียังไงนะครับวันนี้นะปิ่นโตเนี่ยก็คือทําให้คุณแบบได้ราคาพิเศษนะครับปกติพวกเราเนี่ยเป็นสมัครเป็นผู้ร่วมธุรกิจใช่ไหมเราก็จะได้รับส่วนลด25%ใช่ไหมครับ แต่สำหรับโปรแกรมปิ่นโตจะพิเศษกว่าก็คือเดือนที่1ถึงเดือนที่6รับส่วนลดเพิ่มจากราคาสมาชิกอีก10%เเดือนที่7เป็นต้นไปนะครับก็จะรับ15%เเลยดีหรือดีมากแต่พิเศษกว่านั้นครับในเดือนนี้เดือนอะไรครับธันวาคม66นะถ้าใครลงทะเบียนปิินโตนะครับคุณไม่ต้องไปเริ่มที่10%ครับคุณได้ส่วนลดที่1 5เเลยดีหรือดีมากดีมากเพราะฉะนั้น ถ้าจะลงทะเบียนปิ่นโตเอ้ยปิ่นโตลงเดือนไหนดิเดือนนี้เลยนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นชมรมฉลาดซื้อครับเมื่อเรานะเข้าโปรแกรมปิ่นโตและเป็นคนแรกก่อนนะสูตรง่ายๆเรียบง่ายธุรกิจนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเรียบง่ายพูดตามผมหน่อยได้ไหมฮะเรียบเรียบง่ายนะอย่าไปคิดซับซ้อนนะถ้าคิดยาก,ยากเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็ยากถ้าคิดง่ายๆตั้งแต่รุ่นเราเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็ง่ายโอเคไหม หนึ่งนะทําก่อนครับทําก่อนโปรแกรมอะไรปิ่นโตนะทําก่อนนะถ้าเราทําก่อนนะครับอ่าทําเสร็จเราแนะนําเพื่อนทําได้ไหมอ่ารู้แล้วทํายังไงคุ้มยังไงกินดียังไงสมมติเราแนะนำหกบ้านครับหกบ้านเขาก็ลงปิ่นโตเหมือนเราเขาได้ส่วนลดเท่าไหร่นะถ้าเดือนนี้สิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนเราเลยเขาบอกต่อได้ไหมบอกได้ไหมมีใครห้ามไหมไม่ไม่มีนะถ้าหกบ้านบอกต่ออีกหกบ้านกลายเป็นเท่าไหร่ครับ หกคูณหกสามสิบหกสามสิบหกบ้านบอกต่อหกบ้านเป็นเท่าไหร่ครับบอกต่อ6หกบ้านเป็นเท่าไหร่ครับนี่ก็คือปิ่นโตที่เป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับเขาเรียกว่าการทวีคูณถ้าเราไปแนะนําคนเดียวได้ไหมพันกว่าบ้านไหวไหมแต่ถ้าแนะนำหกคนที่เก็ตโมเดลนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะทุกยอดปิ่นโต ที่เกิดขึ้นนะครับยูไรจะจ่ายอยู่ที่ปิ่นโตละ5%ดีไหมครับดีหรือดีมากดีมากนะอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาซื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ปิ่นโตล่ะรับไหมรับอยู่ที่2%นะอ่าถ้าเกิดแนะนำปิ่นโตได้แนะนำปิ่นโตแต่ถ้าเขาอยากจะซื้ออย่างอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับก็รับที่2%นะครับ อย่างนี้ครับถ้า6ทวีคูณ6ลงมา4ชั้นนะครับรับ5%อร์เซถ้าคำนวณออกมาแล้วสมมุตินี่ผมสมมุติตัวเลขนะครับถ้าแต่ละหน่วยธุรกิจของเรานะมียอด1,000 0บาทนะครับเป็นปิ่นโตนะแล้วบราิาษาัทจ,จ่าย5ปอร์เซลึก4ชั้นแบบนี้คำนวณรายได้ออกมาแล้วจะเป็นรายได้เดือนละ7 7็0 0 0บาทต่อเดือนตกลงเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ครับ ใหญ่มากนะต้องไปประมูลอะไรไหมไม่ต้องครับทําเรียบง่ายครับใช้ดีใช้ปิ่นโตบอกต่อปิ่นโตโอเคไหมนะครับส่วนระบบหลังบ้านยูไลท์ทำให้หมดแล้วนะครับคราวนี้ผมก็พูดกับท่านตามความเป็นจริงตรงไปตรงมาครับอันนี้เป็นอุดมคติมันไม่ใช่ทุกคนแบบบอก6แล้วฉันก็ขยันบอก6เท่ากันทุกคนบางคนบอกสามบางคนบอก1บางคนไม่บอกเลยบางคนบอก20เป็น เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นค่าเฉลีย่ยเพราะว่าเราไม่ได้บังคับใครขยันมากก็ได้ผลลัพธ์มากใครขยันน้อยได้ผลลัพธ์มากเป็นธรรมชาตินะครับถ้าภาพนี้เกิดขึ้นจริงครึ่งเดียว50%เหลือเท่าไหร่ครับเดือนละ3แสนโอไหมโอไหมในห้องนี้ก็มีหลายหลายท่านเดือนละ3แสนนะครับมีเกินด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีตัวอย่างนะครับถ้า สุดๆเลยสำเร็จจริง10%แค่10%จาก300,000เหลือ7,000 70, โอเคไหมใช้ปิ่นโตดีบอกปิ่นโตต่อใช้ปิ่นโตดีบอกปิ่นโตต่อทำไปสักปี2ปีได้เงินเข้า7,000 70, 0ทุกเดือนครอบครัวหลายครอบครัวจะดีขึ้นจริงไหมนะครับอ่าแล้วเป็นพสซีฟได้ไหมครับเพราะว่าปิ่นโตคือระบบอัตโนมัติ ใช่ไหมเป็นแพสซีฟนะแล้วแล้วขยายได้เองด้วยนะครับถ้าเกิดเราเทรนดีๆนะทำดีๆนะครับอ่าแล้วก็ยังมีรายได้แบบอื่นๆอ,อีกนะครับเมื่อกลุ่มใหญ่ขึ้นนะก็จะมีออนท็อปอีก5 1 5ของทั้งกลุ่มด้วยเดี๋ยวบสามอยากรู้ลึกๆมาฟังคุณป้อมชุมพลเหลืองบรรเจริดนะครับเก่งมากๆท่านนี้อยู่ข้างหลังรูปหล่อด้วยโชว์ตัวหน่อยได้ไหมครับเอาผม,มให้คุณป้อมหน่อยนะฮะอ่า <laughs> เดี๋ยวบสามมาเจอคุณป้อมนะจะเจาะลึกเรื่องแผนเลยแล้วสอนให้ท่านเขียนเป็นด้วยอธิบายคนอื่นเป็นด้วยดีไหมห้ามพลาดเลยบาบสามนะครับอ่าแล้วก็ยังมีรายได้อื่นๆอีกนะครับอตามฟังคุณป้อมนะเด็ดมากก็คือเดี๋ยวเริ่มเดือนมกกะลาจะมีโบนัสพิเศษนะคนใหม่ๆเริ่มทํางานปุ๊บรับที่สิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตเลยดีไหมไม่ธรรมดานะครับเริ่มทํางานเริ่มสร้างธุรก,กิจรับสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ทำไประยะยาวสามารถรับเป็น passive income ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามชมช่วงบ่ายสนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนว่าปิ่นโตโมเดลนี้โมเดลธุรกิจนี้เราไม่ได้ทําคนเดียวนะครับถ้าทําคนเดียวอย่างที่บอกโอระบบต่างๆคงไม่มีพร้อมขนาดนี้แต่วันนี้เราโชคดีที่เราร่วมมือกับ RS Group นะครับในช่องทางธุรกิจ u Life นะครับอ่ามาดูว่ามีการ support อะไรบ้าง RS Group นะปัจจุบันนี้เราประกอบด้วย8บริษัทกี่บริษัทนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนมกราเดี๋ยวเขามาจัดองค์กรใหม่เดี๋ยวจะมีบริษัทเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะปรับโครงสร้างอีกนะเพื่อการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ลําพังเรามีเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มช่วยกันซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ที่สาคัญมีเหรียญป๊อปคอยเป็นเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลด้วยใครใครศึกษาเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลบ้างครับมีไหมอ่าก็หลายหลายท่านนะครับก็ ท่านที่ไม่ศึกษาไม่ต้องกังวลเพราะท่านทําธุรกิจไปเดี๋ยวท่านได้มาท่านได้มาท่านเก็บไว้ถ้าอนาคตมันเพิ่มมูลค่าท่านขายได้กําไรไหมก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ทวีค่าความมั่งคั่งให้ได้ยังไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญอื่นท่านอาจจะต้องควักเงินซื้อแล้วมันมีการเก็งกําไรกําไรขาดทุนได้แต่อันนี้ได้ฟรีโอเคป่ะได้ฟรีนะครับอ่า พูดง่ายๆว่าทําธุรกิจกับยูไลทนะครับท่านได้ทั้งกระแสงเงินสดที่เป็นเงินและได้ทั้งสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับอ่าแล้วเราได้รับการสนับสนุนนะครับทั้งออนแอร์นะออนแอร์ก็คืออาร์เอสกรเป็นเจ้าของสื่อใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะช่องอะไรช่อง8มีค o ูลิซึมมีดารานักแสดงไหมครับมีนะตอนนี้ก็จะเห็นดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวต่างๆถือกล่องโปรตีนดี plus ของเรา เยอะมากแล้วก็ไปลงทุกเพจเพจออกกําลังกายเพจวิ่งเพจคุณแม่เพจคุณลูกคุณว่าตอนนี้คนรู้จักหรือเคยเห็นโปรตีนดีพัดเยอะหรือเยอะมากในประเทศไทยเยอะมากๆโจทย์ก็คือตอนนี้เพื่อนเราก็เห็นคนโู้นคนนี้เห็นทําอย่างไรให้เพื่อนของเราคอนเน็ชันที่เรามีอยู่รู้ว่าถ้าจะซื้อโปรตีนดีพัดต้องซื้อกับคุณจิ๊กประดับเดือนนะต้องซื้อกับชั้นนะทําไงดีฮะ คุณจะทําเงียบๆไหมหรือคุณต้องประกาศออกไปอ่าเป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับนี่คือข้อดีมากๆนะครับออนไลน์ก็ซัพพอร์ตคอนเทนต์ครับปกติทําธุรกิจถ้าขายของเองต้องทาคอนเทนต์เองไหมทุกวันนี้ผลิตให้ทุกวันเลยเนี่ยโพสต์ไม่ทันโอเค <laughs> นะคุณก็ตัดเวลาจะต้องไปทําอะไรแบบนั้นนะครับหรือถ,ถ้าเกิดอยากจะใส่ตกแต่งเองได้ก็ทําได้เลยนะครับแต่ว่าซอสเขามีพร้อมให้คุณแล้วนะฮะอ่า มีนาโนอินฟลิแลวก็คือมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะเราก็เป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีแพลตฟอร์มขายของเว็บไซต์และไลน์มีหน้าร้านออนไลน์ให้พร้อมแล้วคุณไม่ต้องไปนั่งทำเองนะครับแล้วก็ออนไซต์นะก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ขณะที่เรานั่งที่นี่นี่คืออีเวนต์ที่นี่ในขณะเดียวกันตอนนี้สุรินก็จัดอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีอีเวนต์ที่ซัพพอร์ตทั้งจากบริษัททั้งจากนักธุรกิจพรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์ที่ัดใหญ่ของทีมผม อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะซัพพอร์ตทั้งออนไลน์ออนไซต์นะครับแล้วก็มีนักธุรกิจที่มีประสบก,การณ์คอยจับมือท่านทําด้วยนะครับอ่านะครับมีเครื่องมือช่วยขยายตลาดนะครับมีเซลเพจนะต,ตั้งแต่มก,กรานะคุณเข้ามาลงทะเบียนร,ร่วมธุรกิจกับยูไลท์นะครับจะมีเซลเพจให้ใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีถึง120วันกี่เดือนครับ4เดือน ในสี่เดือนนี้เราคำนวณแล้วว่านักธุรกิจที่เข้ามาทำจริงจังกับเราอ่ะคุณขึ้นตำแหน่ง SVP แน่ๆหลังจาก SVP เขาจะปลดล็อกให้คุณใช้เซลเฟดฟรีไปตลอดเลยดีไหมอ่าอยากขายโปรตีนเหรอเออเธอโปรตีนที่เธอโพสเป็นยังไงเรามีลิงก์แล้วก็เป็นเซลเฟดของตัวท่านเองส่งไปให้เพื่อนครับเพื่อนไถดูเฮ้ยข้อมูลดีมากเลยน่ากินคลิกสั่งเลยปับ๊บเว็บไซต์จะรู้ทันทีว่าคนนี้เป็นลูกค้าท่าน ดีหรือดีมากดีมากๆนะแล้วก็มีคนไลค์ขายของให้ด้วยนะครับในเซลเพจนะอ่ามีเว็บไซต์ระบบหลังบ้านนะครับระบบติดตามอัจฉริยะจัดการหลังบ้านง่ายๆแค่ปายนิ้วนะสามารถดูได้ครับลูกค้าคนไหนซื้ออะไรไปคลิกปุ๊บขึ้นรายการสินค้ามาเบอร์ติดต่อคืออะไรนะปอโลติดตามลูกค้าได้ง่ายนะครับแล้วมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะวันก่อนผมเข้าไปซื้อของในเว็บไซต์แต่ว่าติดธุระยังไม่ได้จ่ายตัง อิวเมงมาเตือนตอนนี้คุณมีของค้างอยู่ในเว็บในตะกร้าสินค้าของคุณนะคะดีไหมดีไหมอ่ามี AI ช่วยทํางานด้วยนะครับแล้วก็มีปินโตแทร็กกิ้งนะครับหน้าร้านออนไลน์สั่งซื้อได้24ชั่วโมงพร้อมทีมงานช่วยดูแลธุรกิจคุณอย่างนี้ดีหรือดีมากดีมากนะครับสรุปแล้วนะครับอ่าสรุปแล้วนะข้อดีของ Ulight นะครับเมื่อเทียบเทียบกับธุรกิจทั่วไปธุรกิจทั่วไปเราต้องลงทุนไหมครับอ่าถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวนี้คนนิยมเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องสร้างแบรนด์และลงทุนระบบต่างๆแต่กับยูไลท์เป็นไงครับลงทุนต่ำมีพาร์ทเนอร์ช่วยดีไหมดีดนะครับทั่วไปต้องสต็อกสินค้าแพ็คของส่งของเองแต่ยูไลท์มีคนนำให้ครับไม่ต้องสต็อกสินค้ามีระบบจัดส่งให้ทำธุรกิจตัวไปก็ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ทำยูไลท์มีศูนย์การเรียนรู้และที่ปรึกษาที่เขาทำธุรกิจนี้สำเร็จมาแล้วนะฮะมาคอยบอกคุณนะครับ ทำธุรกิจก็ต้องทุ่มเทเวลาและสุขภาพนะก็คือเพิ่งดูน้องคนหนึ่งเก่งมากรายได้เจ็ดแดหมื่นถึงแสนบาทต่อเดือนเลยเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะครับเป็นไงแต่ว่าพอเลิกเรียนเสร็จก็ต้องไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกวันเสร็จทําอะไรอีกแพ็คของทั้งคืนนอนไม่กี่ชั่วโมงตื่นมาไปเรียนกลับมาก็ทําแบบเนี้เป็นไงแลกไหมแลกเวลาและสุขภาพใช่ไหมก็ประสบความสําเร็จนะแต่ว่าก็อาจจะต้องแลกด้วยสุขภาพด้วยนะครับ แต่ของ U l i ท์เนี่ยเราเวลาสลัดและสุขภาพดีได้เพราะว่าถ้าไม่ต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะมีระบบซัพพอร์ตนะทุนแรงได้นะครับความเสี่ยงครับธุรกิจทั่วไปมีความเสี่ยงแล้ว U ไ i ท์เป็นไงเสีย่ยงไหมครับลง,ลงทะลงทะเบียนเท่าไหร,ร่นะฮะทำ U Life หกร้อแต่สมัครปิ้นโตฟรีลงทะเบียนฟรีอย่างมากนะครับความเสี่ยงที่สุดของท่านก็คือสินค้าที่ท่านซื้อท่านเอาไปกินเอง นั้นเสี่ยงที่สุดแล้วเสี่ยงมากไหม <laughs> นั่นแหละเสี่ยงที่สุดแล้วแต่สินค้าดีด้วยสุขภาพดีด้วยนะเพราะนั้นถ้าภาษาผมผมเรียกไม่เสี่ยงนะครับหยุดขายลายได้หยุดไหมครับทั่วไปอ่าแต่แต,แต่ที่อยูไรท่านมีรายได้อัตโนมัติเติบโตเป็นพสซีฟได้ครับวันหนึ่งไม่ได้บอกว่าเออฉันหยุดพักนะฉันไปดูแลพ่อแม่ของฉันแต่ยังมีรายได้ดีไหมอ่าถ้าเกิดท่านสร้างไว้แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแพสซีฟตั้งแต่วันแรกโอเคปะ มันต้องสร้างก่อนนะครับธุรกิจตั่วไปเริ่มต้นง่ายไหมครับทุกวันนี้เริ่มต้นง่ายไหมเริ่มต้นง่ายตอนที่มาใหม่ๆออนไลน์มาเขาโอ้โหโอกาสยุคนี้ดีมากคุณจะรวยง่ายกว่าทุกยุคที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราเข้าง่ายครับแต่คู่แข่งเราก็เข้าง่ายเหมือนกันนะกับกลายเป็นว่า <laughs> ก็ไม่แตกต่างแล้วตอนนี้นะครับเริ่มต้นง่ายแต่สําเร็จยากนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันทุกอย่างนะครับ แต่อยู่ไ์ครับเริ่มต้นได้ทันทีมีแพลตฟอร์มรองรับการเติบโตผมอธิบายตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดเราทําธุรกิจทั่วไปตอนที่มีลูกค้าสิบคนกับยี่สิบคนเราบอยหารเหมือนกันไหมอาจจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าวันที่คุณมีลูกค้าร้อยคนเป็นไงเหมือนไหมต้องจ้างแอดมินเพิ่มไหมต้องมีโกดังเพิ่มไหมต้องทำต้นทำนี้เพิ่มไหมแล้วพอลูกค้าพันคนต้องลงทุนเพิ่มไหม เพิ่มทุกอย่างแต่ผมทําที่นี่มาอยู่ไรตั้งแต่ผมเบบีเลยผมมีลูกค้าคนแรก2คนผมดีใจดีใจจนผมมีลูกค้า50คนจนผมมีลูกค้าร้อยคนพันคนแต่ข้อดีก็คือผมมี call center ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาโดยที่ผมไม่ต้องจ้างผมมีโกดังเขาพร้อมส่งทั่วประเทศเพราะนั้นผมมีหน้าร้านออนไลน์ ซื้อลายได้ตลอดมีเว็บไซต์ซื้อได้24ชั่วโมงมีคนวิจัยพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลามีคนสร้างแบรนดิ้งทุกวันผมตั้งแต่ผมมีลูกค้า10คนจนผมมีลูกค้า100คนผมอยู่บนแพลตฟอร์มนี้อยู่เลยดีหรือดีมากดีมากๆนะครับ <laughs> อยากจะบอกว่า คุณค่ามาหาศาลมากนะครับแพลตฟอร์มนี้นะก็เริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มต้นนะลงทะเบียนปินโตนะครับแล้วก็ร่วมมือกับโค้ดของท่านแนะนําสัก3เคสต่อสัปดาห์ได้ไหมพูดคุยเรื่องของปินโตให้เพื่อนฟังได้ไหมนะครับทำให้มันเรียบง่ายส่วนท่านจะทําออนไลน์หรือออฟไลน์แล้วแต่เลยเรามีเครื่องมือให้นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าค่าอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมีปินโตแล้วดูแลได้ทุกค่าดีหรือดีมาก ดีมากนะครับก็นะข้อมูลวันนี้ก็น่าจะเพียงพอทุกท่านนะครับตัดสินใจได้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณครับ live your life เลือกไลฟ์สไตล์ที่ชอบชีวิตที่ใช่ไปกับ you life